เมืองไทยเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของความสวยงามทางศิลปะและบรรยากาศรอบๆที่ตั้งวันนี้ชิวไปไหนขอพาทุกคนไปชม20วัดสวยของเมืองไทยไปไหว้พระขอพรพร้อมชมความงามสุดอลังการถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เหนือสุดของประเทศไทยซึ่งวัดแรกที่เราจะพาไปถือเป็นวัดชื่อดังแห่งจังหวัดเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือวัดร่องขุ่นจากการประดับตกแต่งด้วยลวดลายของวัดไม่ว่าจะเป็นศิลปะการวาดการปั้นหรือการใส่ลูกเล่นอย่างกระจกเล็กๆมากมายจนออกมาสวยงามราวกับอยู่บนสวรรค์สร้างสรรค์โดยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิกพิพัฒน์ค่ะอีกหนึ่งวัดสวยที่พลาดไม่ได้ในจังหวัดเชียงรายก็คือวัดห้วยป่ากั้งล้อมรอบไปด้วยเนินเขาอันเขียวขจีมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งภายในเจ้าแม่กวนอิมสามารถเดินขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงได้วัดต่อมายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยอะด้วยความสวยงามและสีสันแปลกตากับวัดร่องเสือเต้นผู้ที่แวะเวียนมาที่นี่รับรองว่าได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ประติมากรรมบันไดพญานาคจนไปถึงภายในโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายก็คือวัดพระธาตุดอยตุงมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสีทองอารามสององค์คู่กันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตาและในฤดูหนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทั่วบริเวณกระเถิบมาจังหวัดใกล้ๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างถ้าพูดถึงวัดที่เก่าแก่ที่สุดหลายๆคนต้องนึกถึงพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมคะเพราะถือเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่เลยโดยพระธาตุก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาโบราณก่อนจะปิดด้วยทองคำจนเหลืองอร่ามไปทั้งองค์นอกจากนี้บริเวณรอบองค์พระธาตุยังเป็นจุดชมวิวมุมกว้างอันสวยงามของตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วยถัดมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับวัดพระธาตุดอยกองมูหรือชื่อเดิมว่าวัดปลายดอนมีลักษณะเป็นพระธาตุสีขาวล้วนองค์ใหญ่ภายในประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์สององค์ชาวบ้านนับถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหากมาในช่วงฤดูหนาวจะได้สัมผัสกับหมอกที่อยู่รอบๆตัวด้วยถัดลงมาอีกหน่อยแต่ยังอยู่ที่ภาคเหนือกับวัดในจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเด่นไปสง่าอยู่บนแท่นนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วยังเป็นวัดที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งวัดสวยในจังหวัดลำพูนตั้งอยู่บนดอยที่มีจุดชมวิวจากมุมสูงที่สวยที่สุดก็คือวัดพระพุทธบาทผาหนามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลี้การจะขึ้นไปยังพระธาตุบนวัดเราต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ200เมตรซึ่งระหว่างทางจะได้ชมกับธรรมชาติอันสวยงามและจะเห็นทะเลหมอกปกคลุมไปทั้งหุบเขาเลยล่ะค่ะถัดมาจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดลำปางกันบ้างก็มีวัดสวยๆอยู่เช่นกันอย่างวัดพระธาตุดอยพระชานเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยพระชานอันเงียบสงบมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่ทะที่หาดูได้ยากในฤดูฝนและฤดูหนาวช่วงเช้าสามารถชมวิวทะเลหมอกอันงดงามได้และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดน่านต้องยกให้วัดพระธาตุเขาน้อยพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อยต้องขึ้นบันไดนาคถึง303ขั้นเพื่อไปสักการะพระพุทธมหาอุตมะมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านและที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะเห็นเมืองน่านจากมุมสูงได้กว้างถึง180องศาใครที่ชอบถ่ายภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะจากภาคเหนือสู่ภาคอีสานมาที่จังหวัดหนองคายกันบ้างอีกหนึ่งวัดที่มีจุดชมวิวสูงแบบ360องศากับวัดผาตากเสื้อสถานปฏิบัติธรรมและที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่สกายวอล์กพื้นกระจกสูงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้หากไปในช่วงหน้าหนาวที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีทะเลหมอกที่หนานุ่มดูสวยงามอีกด้วยถัดมาจังหวัดที่อยู่ติดกันอย่างจังหวัดอุดรธานีกันบ้างก็มีวัดสวยท่ามกลางขุนเขาอย่างวัดป่าภูกรซึ่งไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือพระวิหารพระพุทธไสยญาติพระวิหารหลังคาสีฟ้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยบรรยากาศโดยรอบของวัดก็เต็มไปด้วยความร่มรื่นและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดพุทธนิมิตภูข้าวชวนไปสักการะพระพุทธไสยญาติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นพระนอนตะแคงซ้ายแกะสลักติดผนังถ้ำซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุคาดว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งวัดสวยสุดอันซีนแห่งกาฬสินธุ์ที่ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชมมาต่อกันที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเวลาพบค่ำของที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งกล้องถ่ายภาพต้นกะลาปะพฤกษ์ด้านหลังอุโบสถที่จะเริ่มเปล่งประกายเรืองแสงในช่วงเวลาฟ้ามืดนอกจากนี้ด้านบนยังสามารถชมวิวแม่น้ำเขื่อนสิรินธรและพระอาทิตย์ตกดินได้อีกด้วยค่ะออกจากภาคอีสานแวะมาแลนด์มาร์คจุดสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันบ้างวัดที่มีธรรมชาติโดยรอบเป็นภูเขาสูงใหญ่สลับกันเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมข้างๆกันเราจะพบความงดงามของพระมหาอุโบสถพระพุทธเจ้า5พระองค์นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวของอำเภอเขาค้อได้แบบ360องศาเลยทีเดียวไปสักการะองค์พระพุทธชินราชจำลองกันที่วัดท่าซุงหรือวัดจันทารามเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้เรายังจะได้ชมความวิจิตรงดงามของวิหารแก้วที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทั้งวิหารและปราสาททองคำที่ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูนประดับลวดลายไทยที่มีความสวยงามจนน่าประทับใจมากเลยค่ะกระเถิบมาจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดกาญจนบุรีก็มีวัดสวยๆอย่างวัดถ้ำเสือสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่และเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาทสูง69เมตรสูงใหญ่โดดเด่นอลังการอยู่บนเนินเขาจากด้านบนสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาสีเขียวขจีและเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ในมุมกว้างถ้าพูดถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครเชื่อว่าหลายๆคนต้องนึกถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในวัดมีพระอุโบสถวัตถุประดับตกแต่งและจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามรวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญอีกด้วยมาที่ปักใต้บ้านเราก็มีวัดสวยๆอยู่เช่นกันอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิราวดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีซุ้มประตูพุทธวดี9ยอดที่ไม่ว่าใครได้พบเห็นก็ต้องประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบเข้ากับซุ้มประตูเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวและที่นี่ในช่วงเช้าถือเป็นจุดอันซีนดูทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้อีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่วัดบนเขาสุด Amazing ของจังหวัดกระบี่อย่างวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นราบแต่ต้องขึ้นบันไดกว่า 1,237 ขั้นเพื่อไปยังจุดชมวิวบนเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่มุมสูงได้ทั้งเมืองและบ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทะเลหมอกปกคลุมจังหวัดกระบี่สวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ20วัดสวยของเมืองไทยสุดอลังการที่ทางชิลไปไหนได้นำมาฝากกันถ้าใครมีวัดสวยของเมืองไทยที่อยากแนะนำก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิล Channel และติดตามแฟนเพจชิลไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา